งานแต่งของสามีกับผู้หญิงอีกคนหนึ่งโดยเอาทะเบียนสมรสไปโชว์นะคะสวัสดีค่ะท็อปแก๊งชาแนลค่ะสวัสดีค่ะเจอกันอีกแล้วนะคะกับป้าแก้วชาแนลวันนี้เราคุยกันเรื่องนี้ดีกว่านะคะหลายคนคิดว่าทะเบียนสมรสไม่สำคัญเท่าความรักที่คนสองคนมีให้กันนะคะบางคนคิดว่าทะเบียนสมรสก็คือแค่เศษกระดาษแผ่นหนึ่งแค่นั้นแต่คุณรู้ไหมว่าทะเบียนสมรสมันจะมีความสำคัญขึ้นมาทันทีเมื่อมีบุคคลที่3สอดแทรกเข้ามาในชีวิตคู่ของเรานะคะใครที่คิดว่าทะเบียนสมรสไม่มีความสำคัญวันนี้ดิฉันมีเรื่องนี้มาเล่าให้ฟังค่ะคือเพิ่งออกข่าวเมื่อคืนนี้นะคะของเรื่องเล่าเช้านี้มีผู้หญิงท่านหนึ่งนะคะอายุ39ปีเข้าร้องเรียนนะคะต่อสาธารณสุขเชียงใหม่เพื่อขอตรวจสอบความผิดวินัยของพยาบาลคนหนึ่งนะคะโดยเธอกล่าวว่าเธอคบหากับแฟนของเธอมานานถึง6ปีนะคะมีลูกด้วยกัน1คนอายุ2ขวบแล้ววันหนึ่งเธอพบว่าสามีของเธอแอบไปจดทะเบียนกับพยาบาลสาวคนนี้คนที่เธอไปร้องเรียนเนี่ยนะคะแล้วเธอเคยถามผู้หญิงคนนี้ว่าไม่รู้หรอว่าเขามีลูกมีเมียแล้วเธอบอกเธอรู้แต่ว่าไม่ได้จดทะเบียนกันแต่ตอนนี้เธอคือเมียที่ถูกต้องตามกฎหมายมันก็เป็นอะไรที่เงิบอ่ะนะคะเห็นไหมคะว่าทะเบียนสมรสมันมีความสำคัญจริงๆไม่ว่าคุณจะคบกันมานานแค่ไหนมีลูกได้กันกี่คนก็ตามแต่ในที่สุดคุณก็แพ้ทะเบียนสมรสแผ่นเดียวที่ผู้หญิงอีกคนที่เพิ่งเข้ามาในชีวิตของแฟนของคุณได้ไม่กี่ปีนะคะเห็นไหมคะว่ามันสำคัญจริงๆแล้วอีกกรณีหนึ่งซึ่งก็เป็นข่าวโด่งดังก็คือเมียหลวงนะคะบุกงานแต่งของสามีกับผู้หญิงอีกคนหนึ่งโดยเอาทะเบียนสมรสไปโชว์นะคะแล้วในที่สุดก็เกิดการฟ้องร้องกันขึ้นมานะคะแล้วก็เธอฟ้องร้องผู้หญิงคนนั้นด้วยเป็นเงินจำนวนเยอะอยู่นะคะเธอให้เหตุผลว่าที่ไม่ฟ้องสามีเพราะว่าถ้าสามีไม่มีงานทำลูกจะลำบากนะคะอันนี้เธอให้เหตุผลแบบนี้แต่เธอก็ไม่เวลคัมนะคะไม่ยินดีให้สามีกลับมาในชีวิตเธออีกแต่เธอก็เรียกร้องสิทธิในการเป็นเมียที่นอนกอดทะเบียนสมรสเห็นไหมคะทะเบียนสมรสมันมีความสำคัญมากแค่ไหนนะคะอีกอย่างนึงทะเบียนสมรสจะมีความสำคัญขึ้นมาทันทีเมื่อคุณแต่งงานกับชายต่างชาตินะคะและเมื่อคุณต้องการที่จะย้ายมาอยู่กับสามีที่ต่างประเทศทะเบียนสมรสก็มีความสำคัญนะคะนั่นคือการแสดงให้เห็นว่าคุณคือภรรยาที่ถูกต้องตามกฎหมายและสามารถดำเนินการเพื่อที่จะเดินวีซ่าไปอาศัยอยู่กับสามีที่ต่างประเทศได้นะและทะเบียนสมรสก็มีความสำคัญขึ้นไปอีกเมื่อคุณมาอยู่ต่างประเทศเพราะว่ามันจะทำให้คุณสามารถต่อวีซ่าแล้วก็ทำเรื่องราวแล้วก็โอนสัญชาติเป็นสัญชาติเดียวกันกับสามีได้นะคะเห็นไหมคะความสำคัญของทะเบียนสมรสจริงอยู่ค่ะที่ใครหลายคู่ที่อยู่ด้วยกันไม่จำเป็นต้องมีทะเบียนสมรสนะคะนั่นก็คือสินเสมอกันสามีไม่นอกลู่นอกทางแต่ก็มีอีกหลายคนนั่นแหละค่ะที่ไม่มีทะเบียนสมรสในที่สุดก็ตัวเองก็กลายเป็นเมียน้อยในที่สุดนะคะเพราะว่าไม่ได้จดทะเบียนสมรสแต่สามีไปเจอผู้หญิงคนใหม่แล้วก็ไปจดทะเบียนกับผู้หญิงคนนั้นกลายเป็นว่าเราเป็นเมียนอกสมรสเป็นเมียน้อยไปซะงั้นถึงแม้ว่าเราจะอยู่กับจามกับแฟนมานานกี่สิบปีก็ตามมีลูกด้วยกันกี่สิบคนก็ตามทีนะคะทุกวันนี้ชีวิตในทุกๆวันนี้เราต้อง
ช้กฎหมายในการดำเนินชีวิตนะคะทำทุกอย่างให้ถูกต้องตามกฎหมายแต่งงานอย่างถูกต้องตามกฎหมายให้สามีเซ็นรับรองบุตรอย่างถูกต้องตามกฎหมายนะคะกฎหมายตัวนี้จะครอบคลุมช่วยเหลือเราปกป้องเราในที่สุดสักวันหนึ่งถ้าเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันแบบนี้เราไม่รู้หรอกค่ะว่าวันนี้เราอยู่ดีมีสุขกับสามีของเรานะคะเราไม่คิดไม่คาดฝันไม่มีผู้หญิงคนไหนที่จะคิดฝันหรอกค่ะว่าวันหนึ่งชีวิตคู่จะต้องล่มสลายลงนะคะดังนั้นคุณอย่าลืมนะคะทะเบียนสมรสสำคัญมากข้อดีของการจดทะเบียนสมรสนั่นก็คือในกรณีมีมรดกคู่สมรสที่เป็นทายาทก็จะได้รับมรดกตามนั้นนะคะถ้าสามีรวยนะคะถ้าสามีมีมรดกมีอะไรกันแล้วก็ถ้าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งถ้าเรามีเรานอนกอดทะเบียนสมรสอยู่ถ้าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไปจดทะเบียนกับอีกคนหนึ่งนั่นถือว่าเป็นโมฆะเพราะจดทะเบียนซ้อนเห็นไหมคะและเราก็มีสิทธิ์ที่จะฟ้องร้องกับผู้หญิงที่เข้ามามีความสัมพันธ์กับสามีเราแล้วสามารถฟ้องสามีเราได้นะคะแล้วในกรณีที่เกิดการหย่าร้างขึ้นเราก็สามารถฟ้องร้องสามีเราได้เห็นไหมคะข้อดีส่วนข้อเสียของการจดทะเบียนสมรสมันก็มีนะคะคือการจัดทรัพย์สินมันจะยุ่งยากนะคะเพราะเป็นสินสมรสดังนั้นจะต้องจัดการซื้อขายปล่อยเช่าหรืออะไรก็ตามดอกออกผลออกมาคือมันก็จะมีทั้งข้อดีข้อเสียแต่ว่ามันก็มีข้อดีมากกว่าข้อเสียนะคะแล้วก็อีกอย่างนึงในประเทศไทยในการจดทะเบียนสมรสถ้าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีหนี้สินนะคะอีกฝ่ายก็ต้องรับภาระหนี้สินแต่คุณคะอยู่ในต่างประเทศดิฉันไม่รู้ประเทศอื่นเป็นไหมแต่ประเทศอังกฤษนะคะคือถ้าสามีมีหนี้ก่อนที่เราจะจดทะเบียนสมรสแล้วพอเราจดทะเบียนสมรสแล้วก็มาอยู่เขาแต่ว่าหนี้ก้อนนี้ของเขาก็ยังมีอยู่และเกิดเขาเสียชีวิตขึ้นมาหนี้ใครหนี้มันนะคะก็จะกลายเป็นหนี้ศูนย์เราไม่จำเป็นที่จะต้องไปรับภาระหนี้สินแต่ถ้าสามีเรามีทรัพย์สินอื่นนะคะที่เขาสร้างมาก่อนที่จะมีเราก็จะขายทรัพย์สินนั้นเพื่อใช้หนี้นะคะแต่เราไม่จำเป็นที่จะต้องไปรับภาระหนี้สินของเขาเห็นไหมคะข้อดีของการจดทะเบียนสมรสมันก็มีมากมายนะคะทะเบียนสมรสมีความสำคัญต่อคู่ผัวเมียมากเพราะเป็นเอกสารทางราชการที่ใช้สำหรับยืนยันความสัมพันธ์และหลักฐานที่ใช้การยืนยันสิทธิต่างๆที่เกิดขึ้นระหว่างผัวเมียเช่นการรับรองบุตรซึ่งจะทำให้บุตรได้รับสิทธิที่ต่างๆตามกฎหมายการแบ่งสินสมรสการฟ้องหย่าในกรณีมีชู้นะคะนี่ก็คือทั้งหมดทั้งมวลของทะเบียนความสำคัญของทะเบียนสมรสแต่ดิฉันเชื่อว่าในหลายๆคนก็ยังยืนยันว่าทะเบียนสมรสไม่มีความสำคัญนะคะดิฉันไม่จดหรอกทะเบียนสมรสไม่เห็นมีความสำคัญอะไรกับฉันเลยสามีก็อยู่ในประเทศไทยก็ไม่จำเป็นต้องจดทะเบียนสมรสนะคะก็แล้วแต่นานาจิตตังนะคะบางคนก็พอแต่งงานปุ๊บก็ต้องการแต่งจดทะเบียนสมรสทันทีอย่างดิฉันถ้าแต่งงานดิฉันต้องการทะเบียนสมรสเพื่อยืนยันว่าฉันไม่ใช่ชู้ไม่ใช่นางบำเรอไม่ใช่เมียเช่านะคะเอาล่ะค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอเอวังด้วยประการฉะนี้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ